โอ้โหพี่เคนชิมเลยไหมเรากันทั้งบรรยากาศดีดีเสียงขึ้นครับนี่ดูครับดูนี่นี่โอ้โหน่ากินมากเลยเนี่ยดูปูม้าครับเนี่ยแบบนี้เลยไข่หวานเนื้อแน่นๆไฟเราได้ที่แล้วนี่นะตัวนี้นะใช่ที่เราปักของมีไข่ด้วยในนี้นะเขียวๆเนี่ยนะคือน้ำลายเวลาพูดน้ำลายแบบนึกออกก่อนชิมดูครับบางบอกได้มาแล้วเมนูเราครับนี่ต้องรอติดตามครับนี่โอ้โหเขาบอกว่าไข่นะโอ้ไข่เลยนะครับนี่ปูดำนี่ปูม้าปูม้าตัวเบิ่มตัวเบิ่มนี่นี่เดี๋ยวจัดเมนูกันเย็นนี่แน่นอนนี่ไข่ทุกตัวเขาบอกเดี๋ยวบางหยิบไปผมตัวหนึ่งโอ้เป็นอย่างนี้เลยนะดักเป็นอยู่โอ้อย่างนี้เลยสดๆอย่างนี้เลยครับเราจะจัดเมนูกันแน่นอนตอนเย็นๆนี้โอ้โหดูไข่เต็มเลยไข่เต็มเลยนะโอ้โหรสเท่าไหร่เงี้ยบางอันนี้โลละ400โอเคโอเคครับตัวใหญ่ๆอย่างนี้เราเลือกปูไข่เอาตัวใหญ่ด้วยใช่ครับดูโอเคเลยครับสุดยอดเดี๋ยวจัดกันแน่นอนครับนี่ปูม้าก็เป็นนี่ครับก็สดๆขึ้นจากเรือมาปูนี่ตัวใหญ่เลยนี่สุดยอดวางมันหนีบเหมือนกันโอ้โหใส่สวยๆปูม้าแน่นๆมาถึงทะเลทั้งทีจัดซีฟู้ดเต็มๆครับคิดถึงบ้านบางแดงตลอดอ่ะปลาทรายบิดหลอดเนาะปลาทรายบิดหลอดครับที่นี่อาหารทะเลไม่แพงอร่อยอันนี้กับไข่เป็นกิโล400ไข่ครับดูเจ็ดตัวเล็กนะตาบนขวางไม่ได้นี่นะโอ้ใช่ไหมไปถึงบ้านผมก็ไม่มีราคานี้นึ่งเสร็จบ้านผมกิโลเป็นพันนู่นนะเป็นเชียงรายปูตัวใหญ่มากนะครับโล400เขาได้ชิมกันแน่นอนตอนเย็นผัดพุงกะหรี่แล้วกับปูม้านึ่งจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเรามีปูมีกุ้งกุ้งอาจจะเผาครับอร่อยแน่นอนตอนที่3ตอนเย็นๆนะครับขออาบน้ำรีสอร์ทก็อยู่ข้างหลังนั่นที่นี่ที่เกาะยาวน้อยนี่มีที่พักเยอะมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่ระดับหนึ่งของโลกเหมือนกันใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้แบบต้องการหรูกว่านี้ดีกว่านี้ก็มีนะครับแต่บ้านที่นี่ผมมาบ่อยแล้วผมประทับใจเขาครับวันนี้บางก็เอานี่เต่าปิกนิกเราจะมานั่งปิกนิกกันตรงนี้ครับมองไปทางทะเลกุ้งเราก็ยังอยู่กลางทะเลนั่นอยู่นะครับกุ้งกำลังจะขึ้นมาที่ไหนสักแห่งเขาบอกติดอวนอยู่อาจจะเป็นนู้นๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะนั่งชิมกันตรงนี้ครับบรรยากาศดีมากเห็นไหมประมาณนี้เลยครับมานั่งปิกนิกกันโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาดูหน่อยน้องปูมาดูหน่อยโอ้โหนายโชนยกโชนหน่อยนี่โอ้โหใสอย่างงี้เลยนะนี่จัมโบ้เลยนี่สดมากกุ้งกำลังยังกุ้งอยู่ในอวนนะป้ามานั่งชิมกันพี่เคนมามาแม่ทีมงานเราอีก 2-3 คนกำลังตามมาครับนี่บรรยากาศโอ้โหปูทะเลมาแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะย่างปลากระเบนมีปลากระเบนซื้อปลากระเบนมาตัวหนึ่งแล้วก็รอกุ้งรออีก2กิโลซึ่งกุ้งก็ยังอยู่กลางทะเลอยู่ครับโอ้พี่เคนชิมเลยไหมเรากันทั้งบรรยากาศดีดีเสียงขึ้นครับนี่พี่เคนลองแกะดูหน่อยเขาบอกว่าปูมันไข่ให้ผมแกะเดี๋ยวผิดคนแล้วผมแกะปูไม่เป็นใช่ไหมจริงผมไม่กินนั่นน้องปูแหละน้องปูจะกินปูได้เหรอปูกินปูอ่ะเราแกะเดี๋ยวเราแกะเดี๋ยวแกะเลยแกะเลยแกะเลยมามาชิมกันดูครับบรรยากาศดีดีนี่มันต้องง้า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 งมาครึ่งเราจะได้เห็นว่าไข่ไม่ไข่1 2เอาอย่างนั้นแหละปูนี่กิโล400เอง400ครับซึ่งเป็นปูปูดำแล้วมันเป็นปูใหญ่เขาต้องเอาเชือกออกกันไหมต้องเอาเชือกออกก่อนเอาเชือกออกแป๊บนึงว่าลุงเดียนมาแกะเองดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมพี่เคนนะพี่เคนนะเอาครับเรามาพิสูจน์ดูไข่อย่างที่บางแดงบอกจริงหรือเปล่าเพราะมันไข่ไม่ไข่ครับถ้าไข่นี่สุดยอดถ้ามีเยอะอาจจะซื้อกลับมาเนี่ยดูครับดูพี่เคนก็ให้แกะปูอ่ะโอ้ดูครับดูนี่นี่โอ้สีสันครับดูเนี่ยดูมันมีไข่แดงๆงี้นะพี่เคนใช่เลยไหมเนี่ยสร้างภาพเราแกดูตัวหนึ่งตัวขับผมแกตัวหนักๆก่อนโอ้นี่นักตัวนี้นักปึ้งเลยเกาะยาวน้อยนี่ส่งออกอาหารทะเลไปขายที่ภูเก็ตนะเชื่อไหมว่าเมื่อกี้บอกบางบอกไม่ไปถ่ายแล้วเรนตอนเขาเอาอาหารทะเลขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนผมไปไม่ถูกเดี๋ยวมีกุ้งมังกรอะไรด้วยใช่ไหมกุ้งมังกรแล้วก็มีภูเก็ตพรุ่งนี้เช้าภูเก็ตใช่ใช่วันนี้ก็มีโอ้วันนี้ก็เหมือนกันดูนี่ครับเน้นๆเลยเดี๋ยวเราดูปูแม่เราด้วยปูม้าหนักขึ้นเลยนะ
ไม่ฟอไปซื้อบางที่ซื้อปูม้าเป็นๆอันนี้ก็เป็นๆครับเขาซื้อกิโลนึงเขาใส่ให้2กิโลครับเขาบอกเกินเขาหยิบออกผมมากินฟอหมดเลยเทคนิคการขายนะนี่ครับโอ้นี่อยากกินปูมากินนี่ครับกิโล200กว่าบาทก็ยาวน้อยครับที่ภาคที่นี่มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยนะมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนคือละ500,000ก็มีเขาบอกอ๋อนะเดี๋ยวเราจะจัดกันโอเคพี่เคนครับชมวิวสักหน่อยนะชมวิวหน่อยง่ายวิวนี้ดีครับโอเคโอ้โหปูน่ากินมากเลยเนี่ยดูปูม้าครับเนี่ยแบบนี้เลยไข่แบบเนื้อแน่นๆนี่ครับมีปูแล้วก็มีเดี๋ยวให้ดูนี่โอ้ปูไข่ครับนี่ไซส์อย่างนี้พัตตาคารเรือที่บางที่นะรู้ไหมเขาขายตัวเป็นเกือบพันครับปูผัดผงกะหรี่ปูชนิดนี้แพงมากอร่อยครับเราจะมีปลากระเบนเดี๋ยวเราจะย่างปลากระเบนแล้วก็จะย่างกุ้งครับกุ้งอยู่ทะเลยังไม่มาถึงเลยเนี่ยติดชายหาดบ้านแค่ก็อยู่เดี๋ยวนี้เดินมาแค่10 เมตรก็ถึงเลยครับต้องแบบนี้ปูสดๆจากอ่ะอันนี้อันดามันมั้ยเมื่อกี้ฝั่งนี้อันดามันมั้ยนี่ก็ฝั่งนี้ก็อันดามันนะปูม้าต้องแบบนี้ครับดูกล้องอีกมานิดนึงกล้องมานิดนึงครับดูอันนี้เป็นปูม้าไข่แน่ๆครับแบบไหนครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้ให้ไปเห็นเลยครับนี่เลยพอดีครับยังไม่ได้จ่ายตังค์พอดีเลยได้กินไข่ก็ได้จ่ายมันไงพี่เคนแหมรสชาติดีมั้ยล่ะรสดีไข่ทุกตัวไม่ต้องห่วงที่นี่ไข่แบบบังไปเรียกมาให้แบบไข่ทุกตัวเนื้อแน่นๆกินปูแบบสะใจนี่ถ้าว่าอยากจะกินปูพี่เคนนะไม่รู้พี่เคนไม่เคยมาเหมือนกันไม่เคยมาครั้งแรกเลยเนี่ยที่นี่มันมีโฮมสเตย์หลายที่ผมก็กินไม่ค่อยเป็นแต่ว่าที่นี่คือเราบอกบางแดงบางอยากกินกุ้งนะอยากกินปลาปูนะปลาหมึกเมื่อกี้ถุง40 บาทเองอ่ะ4 ตัว40 บาทเองสดๆยังเขียวอยู่อ่ะถือว่าสุดยอดมากของทะเลที่นี่ครับเอาตัวจิ้มเลยแอร์แก้มั้ยเอาตัวเมียไข่ทุกตัวเนี่ยมันไม่มีตัวเมียไม่ตัวเมียหรือผู้นี่ตัวผู้ตัวผู้หมดเลยค่ะใช่เดี๋ยวนี่ไงนี่ตัวเมียเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะมีไข่ไหมตัวนี้มีไข่ไข่เต็มไข่ซ่อนอยู่นี่ไข่ซ่อนอยู่เลยนี่เอาจัดการเลยครับเรียกแกให้นะแกเป็นไหมเนี่ยตรงนี้หักครึ่งเนี่ยมันจะหักมาดูโอ้ยกล้องมาดูนี่หน่อยเนื้อกล้องดูไข่มันให้ไปเคนกินหน่อยอาวุโสกินแล้วเดี๋ยวกินให้ปูปูมากครับปูมากปูกินปูครับกินดูเนื้อหวานมากเดี๋ยวเราย่างปลากระเบนกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กุ้งเขากุ้งมาแล้วเห็นกุ้งมาแล้วนะกุ้งมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกุ้งครับขอติดตามดูสดมากเนื้อมันแบบนี้แบบนี้เลยหวานแกมาแล้วไม่ต้องใส่น้ำจิ้มสดมากเลยหวานเลยนะหวานเลยเจ้าไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยครับนอกแต่สุดยอดสุดยอดอร่อยหวานหวานกินก็ค่อยเป็นนะบังมาแล้วนะครับนี่ครับบังเราบริการดูแลดีมากพี่เคนบาร์บีคิวให้เลยมาจุดเตาบาร์บีคิวให้ครับพร้อมนี่จุดเตากันตรงนี้ย่างตรงนี้ครับกุ้งก็สดสดมากได้มากี่โลบัง2 โล2โลนะสองโลครับสดสดแบบขึ้นมาจากเรือมากินเลยนะอันนี้จะเป็นตัวเหลืองเหลืองไหมครับตัวเหลืองอ๋อพี่เคนบอกของแท้พี่เคนบอกว่าถ้ามาทะเลเนี่ยตัวเขียวเขียวกุ้งเลี้ยงตีนุ่นแบบก็เกิดแบบในภูเก็ตถ้ามันเป็นขาวขาวเนี่ยในกรุงเทพเป็นกุ้งเลี้ยงหมดครับแต่ที่นี่คือกุ้งทะเลของแท้เดี๋ยวเราก็จะมาย่างกันตรงนี้เนาะแล้วก็มีปลากระเบนด้วย1 ตัวครับย่างปลากระเบนนะกินกันไปบรรยากาศดีๆครับอะแล้วบางเอากุ้งมาแล้วครับนี่คือกุ้งของทะเลอันดามันกุ้งทะเลแท้พี่เคนการันตีเพราะพี่เคนดูเป็นว่าถ้าเป็นกุ้งทะเลมันจะสีเหลืองแล้วก็ใสอย่างนี้ครับโอ้โหตัวนี้เพิ่งได้เมื่อกี้นี่นะครับสดมากเลยต้นยังเลยไม่ลงเดนเอาสิผมต้องอย่างนั้นอยู่แล้วจุกุ้งครับมันแกะยากไอตัวสดๆอย่างนี้อ๋อถ้าสดนี่แกะยากนะครับนี่ที่ใส่น้ำแข็งเมื่อกี้แกะอันนี้ยังเขียวๆอยู่บางบอกตัวนี้สดเลยนี่อันไหนตัวที่มีไข่นะครับนั่นแหละตัวนั้นไหนตัวเมียนี่ใช่ไหมครับมีไข่อยู่ที่หลังโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ตัวผู้เนี่ยถ้าเรามากินที่โฮมสเตย์นี่โลเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ย
คมสเตย์นี่รู้ตอนนี้250 250พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเป็นยังไงพี่เกณฑ์ราคานี้ที่ภูเก็ตก็ประมาณ350อ่ะครับใช่มั้ยอันนี้มากินถึงทะเลแล้วก็ส่วนมากแล้วก็ขายแค่250ครับอืมนี่ตัวเมียโอ้โหบะโอ้โหไม่ใช่ผมดูไซส์มันผมฉะนั้นผมไม่เคยกินอย่างนั้นใช่ๆไม่ผมไม่เคยกินผมกินแต่เขียวๆพี่เกณฑ์ผมไม่เคยกินเหลืองนี่ทะเลแท้ๆกินจากทะเล250พระเจ้าจอร์ดไม่มีการเลี้ยงวันนี้ได้ไม่ค่อยได้แค่นี้โอ้เมื่อวานก็ได้เป็น10 10โลแล้วครับ150โอ้ถูกดีแต่ลำนี้ไม่ค่อยได้โอ้แค่นี้ผมก็ภูมิใจมากเดี๋ยวผมจะจุไอ้ย่างนิดๆหน่อยแต่ว่าเราจะเอามากินดิบๆแล้วดิบๆนี้รสชาติเป็นไงบ้างก็หวานๆหวานๆพี่เกณฑ์โอ้ได้เรื่องเลยหวานๆเนี่ยใครมีโอกาสมาจริงเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรดิบตัวใหญ่ๆย่างอ๋อครับผมจะเอาเบอร์โทรของที่พักโฮมสเตย์เนี่ยนะครับไว้ใต้คลิปใครอยากจะมาเที่ยวงบประมาณไม่เยอะนะมาเที่ยวที่นี่มากับแฟน2คนเนี่ยหมดไม่เท่าไหร่อ่ะคือมันเราไม่ต้องเที่ยวภูเก็ตหรืออะไรก็ได้คือนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินภูเก็ตต่อรถมีรถ2แถวมาใช่มั้ยบัง2แถว2แถวถ้าว่าไม่ได้มีแท็กซี่มิเตอร์มีแท็กซี่ก็มีนะครับถ้าแบบอยากเซฟๆแบบแบ็คแพ็คเกอร์ก็มาแบบว่านี่มันก็มีนะครับค่าใช้จ่ายไม่มากพอไม่มากเกินแล้วก็มากินอย่างเงี้ยสดๆแบบนี้ครับอันนี้ยังเขียวอยู่เลยเขียวนี่เพิ่งได้เมื่อกี้ตัวนี้แหละผมจะเป็นเมนูผมตอนนี้เลยจุจุงั้นเดี๋ยวรอเตารอนี่เดี๋ยวให้เป็นฐานรอให้เป็นฐานพี่เคนพี่เคนถ่ายตอนผมนี่หน่อยนะตอนจุใช่ไหมพี่เคนการันตีให้เลยมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่เคนอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยอืมเนี่ยจะเอาตัวไหนเอาก่อนเลยไหมพี่เคนแกะผมหน่อยสิได้ผมจะเอาเลยเนี่ยอันนี้แน่นอนไม่ตัวนี้แล้วกันมันไม่ใหญ่มากโอ้ดูไข่มันดิไข่มันอยู่ที่หลังนั่นไข่มันเหรอครับนะครับโอ้มาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหเมนูมาเสิร์ฟแล้วครับเราซื้อปู2โลฮะเนี่ยเขาก็ผัดผงกะหรี่ให้โอ้นี่บันบังผัดให้ให้หลานชายเนาะเป็นวันล้อมพี่ก่อนมายังไม่เป็นบ่าวตอนนี้เป็นบ่าวแล้วเนี่ยเสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟให้พี่เคนหน่อยพี่เคนรับให้น้องเขาหน่อยครับผมครับมาสาวมาพี่เคนไหนพาให้ผมดูหน่อยผมจะกินจริงกันเนี่ยนี่เหรอสดๆอย่างนี้ครับคือผมเคยมาพักที่นี่แล้วผมไม่ลืมที่นี่เพราะว่ารอบก่อนมากินแบบโอ้โหจัดหนักซีฟู้ดครับนี่ดูเด้งๆอย่างนี้ดูแล้วก็น้ำจิ้มนะครับมาพี่เกณฑ์มาอันนี้ไม่ใช่ขี้มันนะนี่กลายเป็นมันนะถ้าเกิดดำๆคือขี้ถ้าเขียวๆคือมันเขาบอกไข่เลยไข่เลยใช่ไหมอ๋องั้นเลยนะจวบกุ้งแช่น้ำปลาเลยนี่สดที่สุดสดกว่านี้ก็ไม่มีแล้วไปกินในทะเลแล้วกินในทะเลไปกินในทะเลเลยใช่ไหมพี่เกณฑ์ต้องมาขี้ชูกับปลานะครับมาดูครับสดกว่านี้ก็ไปกินในทะเลแล้วโอเคเลยกินสดได้ไงทะเลเลยอ่ะเอาไหมได้หวานมากหวานกว่านี้ไม่มีแล้วพระเจ้าจอดอร่อยมากอร่อยจริงๆผมขออีก3ตัวจัดมาเรื่อยๆไม่ต้องย่างพี่เคนจัดมาเรื่อยๆไม่ต้องย่างต้องย่างแล้วมั้งต้องย่างเสียชาน้ำเปล่าจัดมาเรื่อยๆไม่ต้องย่างดูโอ้ยไข่ครับเขียวๆนะที่จริงผมเคยไปเห็นตลาดผมนึกว่ากุ้งอย่างนี้นี่คือมันสีมันซีดนึกว่ามันแช่มานานที่จริงมันเป็นกุ้งทะเลเราเพิ่งรู้นะเราก็ไม่เอาเราก็ใช่ไหมเขียวกุ้งเลี้ยงไอเราก็ไม่รู้ไงนี่มันแกะยากหน่อยมันสดมากเลยมันสดสดก็จะเป็นอย่างนี้ไม่เค็ดเนาะใช่ใช่สดนี่ก็เกิดอันนี้ให้ใครเนี่ยอันนี้ของลุงเด่นนั่นแหละขออีกรอบนึงขออีกตัวนึงเพราะมันโอ้โหมันแกะยากมากเลยโอ้มันของมันสดมากกินทั้งเกล็ดได้ก็ได้มั้งเนี่ยเฮ้ยเอางั้นเลยเฮ้ยกินทั้งเกล็ดเลยไม่ใช่เหลือมันโอ้ยมันจะเนื้อจะดีทางนู้นไม่ไรโอ้เดี๋ยวเอาแกะอีกหน่อยนึงดิเสร็จแล้วเนี่ยพี่เคนนะตึงอีกนิดนึงอ่ะนะดูครับสดๆโอ้โหมีไข่พ่อมครับน้ำปูกินไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอน้ำปูตัวหนึ่งเดี๋ยวให้น้ำปูกินตัวหนึ่งนะได้จ้าจ้าให้จ้าเขาให้จ้าเขาให้นี่ครับสายดิบต้องลุงเด่นเผ็ดเปรี้ยวจี๊ดใครไม่มาเที่ยวก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแถวเนี้ยนี่ครับกิโลละ250นี่ปี2019นะครับไม่ใช่ผมถ่ายคลิปมา3ปีแล้วนะเมื่อปี2019คือปีนี้เองนี่ครับ
ราคาทั้ง250บาทกุ้งทะเลสดๆ hey. หวานหอมลื่นลมมาให้แล้วให้น้องปูชิมนะมาแกให้น้องปูหน่อยขอน้ำจิ้มให้น้องปูหน่อยต้องจิ้มก่อนนะคะโอ้โหเอาแล้วยังเคี้ยวก่อนนะเคี้ยวมามันจะหวานมันจะเด้งมันดึงมากสดมากค่ะเนี่ยสดมากเลยเจ้าสุดยอดพี่เคนตัวนึงพี่เคนรู้ความอาหารทะเลสดไม่สดพี่เคนรู้พี่เคนกินได้ใช่ใช่ไปเชียงรายไม่กินสักอย่างอ่ะยากตรงไหนไปกินนี่ครั้งนี้ครับครั้งแรกที่เห็นพี่เคนกินกุ้งแช่น้ำปลากินเยอะครับพี่เคนมันจะเผ็ดหวานเป็นไงพี่เคนหวานจริงโอ้ยไม่ต้องอย่างละเอาแช่น้ำปลาให้หมดเลยได้ใจมากมาแล้วครับไฟเราได้ที่แล้วพี่เคนก็ซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้ครับเนี่ยปลากระเบนสดอย่างงี้ดูตามันสดไม่สดดูอ่ะนี่ครับสีอย่างงี้เลยตัวนี้กี่บาทพี่ให้เพื่อนๆไทยว่ากี่บาท80บาทสดๆทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับปลากระเบนนี่ย่างนะเดี๋ยวกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดครับนี่80บาทมาซื้อเองเลยนี่ปลาเรามีมันก็ไม่สดอย่างงี้หรอกย่างอย่างงี้เลยครับเดี๋ยวตามด้วยกุ้งแกบวยกุ้งแกบวยทะเลของแกแกบวยตัวอย่างนี้ครับย่างมานี่หวานมากเพราะมันเป็นกุ้งที่สดมากย่างมานี่จะหวานนี่ครับดูย่างไปครับเขาเรียกบาร์บีคิวไหมพี่เคนอย่างเงี้ยบาร์บีคิวอยู่ข้างเลนี่ดู4-5ตัวย่างไปเลยเอาตัวใหญ่ๆตัวเล็กเดินแช่น้ำปลาอย่างเดียวครับนี่พอไซส์อย่างนี้นี่ครับเพื่อน250นะครับไซส์นี้สุดยอดนี่ก็ย่างปลาครับกินไปย่างเรื่อยๆดิ้งกันไปเรื่อยๆนั่งคุยนั่งสากันไปเรื่อยๆครับตัวเล็กเดียวแช่น้ำปลาเดือดไม่ต้องใช้ที่คีบครับมือเลยนี่ย่างมันนี่เลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเราแซ่บๆดูครับดูกุ้งที่นี่ครับนี่ย่างกันแบบนี้เลยเอามือผมไปแหละครับสีสันของมันย่างมาแล้วมันตัวใหญ่มากนะตัวครึ่งมือครับโอ้นี่ครับย่างแป๊บเดียวดูกุ้งแชบวยจากทะเลอันดามันสดๆไม่ใช่ตัวเล็กเนอร์นี่นะแล้วพี่ยาวรอบไม่ใช่ถือเฉพาะตรงนี้นะรอบของกุ้งน้ำที่ผ่านมารอบของหลายพันตัวดูไปน้ำหนึ่งก็ประมาณ4-5วันเองครับดูนี่ดูสีสันมันครับบางบอกใครมาเที่ยวเกาะยาวน้อยทุกวันเนี่ยกุ้งเยอะเพราะว่าบางเนี่ยเขาเมื่อก่อนนี่มันมีนายทุนมีหลายๆอย่างที่เขาไปลากวนไม่มีแล้วลากดินไม่มีวนรุนหญ้าทะเลห้องเต็มเลยไปดูได้พายุนก็มีถือว่าพายุนก็มีพายุนก็มีแต่บางทีได้ดูบางทีก็มันจมครับถือว่าตอนนี้ที่เกาะยาน้อยเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากมีใครมาก็ได้กินกุ้งนี้กุ้งได้กินปลาได้กินปูได้กินนี่การันตีแต่ป่าโกงกางครับป่าชายลีนพอน้ำแห้งใช่ไหมครับไม่ต้องใช้เรือเอาไอ้รอบเล็กๆเอาไปปักตั้งเดี๋ยวทริปหน้าผมมาเนี่ยผมจะไปเขาบอกว่าถ้าไปหากุ้งเนี่ยไปแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับเนี่ยไอ้นี่ไปกับเรือก็ได้ครับแล้วก็ไปจับปูที่ว่าได้อีกเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาอีกวันหนึ่งครับนี่น่าสนใจไปในเรือเลยดึงขึ้นมาตอนนี้คือมันอุดมสมบูรณ์เพราะเขาพาสุปรัตน์หน้าคุณนำตัวเป็นนักกล่าวอยู่ไปดึงเองเลยครับนี่ให้เพื่อนๆดูโอ้ยไปแล้วพี่เคนก็เตรียมอะไรให้ดอนเมื่อกี้นะคิดเดียวให้ลุงเด่นเลยดินี่โอ้โหแกสวยมากครับโอ้โหแต่ต้องให้เลดี้เฟิร์สนะใช่เอาเลยน้องปูบอกเพชรขนาดเจ้าเมื่อกี้มันต้องจิ้มนักจิ้มนักจิ้มน้อยเดียวเลือกอันตัวที่ชอบน้องปูกินกุ้งครับตอนนี้จิ้มน้อยเดียวก็หารู้น้อยลำเนอร์นี่ครับ
สาวเมืองเป๋แฮระเบิดอ่ะน้องปูนะฮะแฮระเบิดแฮระเบิดห้ามติดกับระเบิดนะโอ้มีมุกด้วยติดเราเอาไปได้ด้วยนี่อ้าวปื๊บกลมกล่อมซอสมากเลยแหมไม่เกินเอาเกินผมขอเร็วๆผมตลอดผมรอไม่ได้เอาไม่ได้แล้วเอามันเลยก่อนนี่นะตัวนี้นะใช่ที่เราปักของมีไข่ด้วยนะอย่างงี้นะเขียวๆเนี่ยนะนี่ผมเผ็ดๆได้ไม่เป็นไรจวบเขาให้ดูครับพี่เกินเอาขอผ่านขาแป๊บนึงนะน้ำจิ้มนะครับเอาเลยว้ามาเลยนี่การันตีความสดกินไปหลายตัวน้ำลายยังไหลเต็มปากเลยนะคือน้ำลายเวลาพูดน้ำลายแบบดังอึ๊กอ่ะชิมดูครับมาที่เกาะยาน้อยมาบ้านบางแดงแน่นอนนี่ได้กินแน่นอนแบบนี้การันตีแม้วันไหนก็ได้กินมีทุกวันมันติดลมอ่ะอร่อยต้องเบิ้ลอร่อยต้องเบิ้ลที่สุดของการมาเที่ยวนะครับคุ้มค่ากับการเดินทางที่เรามาเที่ยวนี่ผมขับรถมาเกือบ 2,000 กิโลครับ 1,500 1,700 กิโลครับเพื่อที่จะมากินสิ่งนี้แหละที่ตั้งใจไว้บนนู้นไม่มีปลากินที่ไหนครับบนดอยแม่ยาวไปนอนบ้านกะเหรี่ยงอ๋อบางเคยไปเที่ยวเชียงรายบนดอยแม่ยาวไปนู้นก็กินกับปลานิ่นน่ะตรงนั้นไม่มีที่บนดอยนั้นมันอ๋อแล้วครับครับสั่งไก่เนื้อครับสั่งบอกว่าเราไปเชือดเองอ๋อถึงค่ำแล้วก็เชือดไก่กินครับไปเย็น80กว่าคนรถเกือบตกครับรถทัวร์มันครับไปเป็นทัวร์อย่างงี้เนาะทัวร์ของเทศบาลเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรของบางแดงไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับแล้วกับเพื่อนๆถ้าจะมาบางเบอร์นี้ผมก็3ปีก่อนผมมาโทรหาติดเหมือนกันเบอร์ใช้เบอร์เดิมตลอดห้ามเปลี่ยนเบอร์แล้วกันนะครับก็ใครอยากมาเที่ยวมาแบบทะเลมากินแบบนี้จู่ๆแล้วก็มันไม่แพงกิโล250ก็ไม่ได้ชาร์จไม่ได้บวกอะไรสักอย่างครับมาพักที่นี่บริการดีอยากกินกับข้าวแบบบ้านๆก็มีโฮมสเตย์อยากกินน้ำพริกขยำผมเนี่ยไปทำเองที่บ้านเลยอร่อยมากทำกับข้าวอร่อยมากนะครับใครก็ผ่านไปผ่านมามาแวะชิมดูเนี่ยเขาก็ย่างกันแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมปาร์ตี้วันนี้ยังอยากอีกยาวไกลครับนี่ย่างไปแบบนี้เลยสดๆครับมันเป็นกุ้งดูมันดูจริงๆดูในกล้องตัวเล็กแต่มันอยู่ในมือผมมันไม่เล็กนะตัวใหญ่นะตัวใหญ่ครับนี่แล้วใสๆสดๆปกติพี่เคนไม่กินหรอกไปอยู่ด้วยกันมาเป็นกี่เดือนแล้วเนี่ยไม่เคยกินเลยกุ้งแช่น้ำปลาไม่รู้จักกุ้งตัวผู้ตัวเมียอ๋อเป็นยังไงให้ตัวผู้ดูนะดูนะไม่รู้จักนะเนี่ยอันนี้ถ้าแบบนี้ตัวเมียนะตัวเมียเนี่ยเห็นไหมอะไรครับนี่เหรอตัวเมียนี่ของตัวเมียแล้วนี่ขอดูตัวผู้ก่อนครับเดี๋ยวตัวผู้ก็ยังดูไม่ออกเหมือนเดิมต้องเทียบกันเลยต้องเทียบหน่อยเดี๋ยวดูก่อนนี่ตัวผู้ดูเทียบกันเลยด้วยมันนี่ไข่มันนี่ตัวผู้มีไข่นะครับเนี่ยอันนี้นี่เอามือออกเนี่ยอ๋อมีจะงอยมีเดือยตั้นตัวเมียอยู่ตรงนี้อ๋อมันมีเดือยเนี่ยอ๋ออันนี้มันจะอยู่ที่ขาอันนี้อยู่ที่ติดขาอยู่ติดขามันมีกระเจียวมันว่ากันเถอะถ้าดูให้ที่สุดก็ครั้งแรกในชีวิตแน่นอนถ้าดูเขียวๆกุ้งเมียอ๋ออย่างนั้นคือดูเขียวๆเนี่ยเขียวๆคือกุ้งเมียแน่เมียเพราะว่าตอนที่ผมไปทํากุ้งไข่อ่ะครับซื้อขายกุ้งเป็นเลยครับครับก่อนต้องไข่นี่เต็มเพราะนั้นก็ไม่ซื้อขายเป็นตัวเลยโอ้เพราะนั้นกุ้งกุลาดําตัวหนึ่งกุลาดําก็เหมือนกันถ้าเป็นตัวเมียก็ได้10นิ้วตัวละ 1,000 ตัวละ 5,000 กุ้งตอนช่วงเป็นกุ้งยังไงกุ้งกุลาดําตัวยาวขนาดนี้เลยเหรอครับยาวเป็นศอกเลยเหรอ10นิ้วโอ้10นิ้วนี่ตัว 5,000 ตัวนั้นอย่างงี้ต้องตัวเมียแน่เลยตอนนี้เหลือตัวเขียวเขียวมันเป็นอะไรไงพี่แค่ไม่เขียวใช่มั้ยแต่ถ้าดูให้ชัดเจนก็ดูข้างหน้าที่กระนั่นน่ะนะถ้าบางทีคนอย่างผมไม่รู้ผมว่ากุ้งเหลืองๆกุ้งไม่สดไม่ใช่นะกุ้งทะเลน่าจะดีแต่ที่จริงมันเป็นกุ้งที่กุ้งทะเลนี่ๆมีกระเดยเลี้ยงอ่ะตัวมันขาแล้วมันจะเป็นจุดๆนิดๆเราไม่รู้นะนี่นะไม่ค่อยออกใช่ครับเนี่ยสดสดเลยตรงนี้มันเร่งมีสารเร่งอยู่ครับใช่มันรีบถ้าเกิน60วันมันก็ที่ขาดทุนเริ่มขาดทุนแล้วเริ่มหนักแพงมากไงเริ่มขาดรายได้แล้วย่างกินกันเลยเดี๋ยวจะชิมนี่ด้วยไอ้ปลากระเบนนะครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับ
สวัสดีตอนเช้านะเมื่อคืนยังไม่ได้ปิดคลิปนะพี่เคนเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวตลาดที่นี่บางบอกว่าที่นี่ตลาดตอนเช้าเขารับซื้อกุ้งรับซื้อปูกุ้งมังกรทะเลเลยจากทะเลสดๆเลยเราจะไปเดินดูกันนะครับเมื่อคืนนี่เป็นไงพี่เคนน้องปูเป็นไงบ้างเมื่อคืนสบายมากเลยค่ะสบายแต่ลุงเด่นไม่หลับกับพี่เคนยังไม่หลับสบายกันเมื่อคืนนี่นักไปหน่อยคุยกันถึงที่สองอ่ะเดี๋ยวตอนเช้านี่ไปทาไปดูนะครับนี่ครับปลาซาบิหล่อไอ้เขียนเรามีนี่พาหนะพาหนะในการเดินทางเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรรถซาเล้งซาเล้งอ้าวพร้อมนะทุกคนไปเอาร้อยปีอัพไปก่อนไหมผมว่าเอาร้อยปีอัพไปหน่อยเขาบอกเป็นกุ้งมังกรด้วยพี่เกณฑ์แล้วเป็นของที่จับมาจากสดๆจากทะเลนะมีก้างมีกุ้งมังกรแค่บวยอาจจะมีกระทำมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีเออลองเรียนลองมีบางลงไปแล้วแล้วบางบอกว่ามีนกเงือกมาบินอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยก่อนนี้นกเงือกเยอะไปทางเดินทางกันครับครับมาแล้วครับมายังหาที่เขาขายปลาไม่เจอครับแต่ว่าเรามาเจอนี่เป็นท่าเรือเฟอร์รี่ที่ลุงเด่นยังไม่เคยเห็นนะตรงนี้ที่เกาะยาวน้อยเขาจะเวลาจะนำรถยนต์มาครับจะมาซื้อตั๋วนี่ท่าเรือเฟอร์รี่เล็กๆอยู่กลางป่าเนี่ยครับอยู่กลางป่านี่ครับขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาเกือบ10นาทีจะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่สำหรับให้รถยนต์เนาะพี่เคนเขาให้รถยนต์รถบรรทุกอะไรที่อยากเอาใช้รถข้ามมาเนี่ยแต่ไม่รู้ข้ามมาจากฝั่งไหนมันก็กระบี่แต่ไม่รู้จะฝั่งไหนก็อย่างครับที่สวยปกติเราจะไปขึ้นเราที่เรามานู่นใช่ไหมอันสุดท้ายนู่นคำนวณที่เรามาครับแต่ว่าตรงนี้เป็นท่าเรือเฟอร์รี่ที่ว่าสามารถเอารถยนต์ขึ้นได้ที่ท่าเรือที่เรามานั้นมันไม่ขึ้นไม่ได้ครับนี่เรืออย่างนี้หรือเปล่าพี่ที่เราต้องรอเนี่ยๆๆนี่เรือหาปลาหาอะไรจริงครับเป็นที่แหล่งที่นี่พ่อกุ้งมังกรด้วยนะส่งภูเก็ตกุ้งมังกรเลี้ยงกุ้งมีกระชังเต็มเลยสวยเลยเต็มไปหมดอ่ะเนี่ยผมว่าถ้าตามเรือคันนี้ไปเราอาจจะได้เห็นนะครับเนี่ยดูพี่เคนนี่เดี๋ยวกำลังหาปลากลับมาใช ตอนเย็นของเยอะมากนะอาหารทะเลถูกๆครับแต่ว่านึกว่ามาทะเลจะไม่ได้กินไก่ได้กินไก่เยอะนะหอมมากตามกลิ่นของตามกลิ่นของไก่ทอดที่นี่มั้ยครับดูมีทอดแบบกรอบนี่เลยมีทอดมีไก่ทอดก็มีไก่ครับแล้วไปกินกับที่กินตรงไหนดีที่รีสอร์ทเนาะแล้วไปกินกับเรามีปูกับกุ้งที่เหลือเยอะทอดกันแบบนี้เลยหอมมากนี่ตอนเย็นนี่เขาจะเอาของมาขายเต็มเลยนะเป็นตลาดเล็กๆแต่ว่าของถูกครับเพราะชาวประมงที่นี่ขึ้นมาขายเองนี่เขาจะร้อนๆกันบรรยากาศมีเลยครับที่เกาะยาวน้อยตอนเช้าๆครับที่นี่ก็มันฝั่งนี้มีปลาขายด้วยนะมีตลาดส่วนมีทุกอย่างครับมีโรงพยาบาลมีอำเภอมีโรงพักมีปลานี่ปลาก็มีครับตลาดเมียมันกลับตอนเช้าๆครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วเสร็จก็10โมงก็จะออกเดินทางนะครับเพราะว่าเราเช็คเอาก่อนเที่ยงบรรยากาศตรงนี้เลยครับครับกลับมาถึงที่พักนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องหิ่งไก่ทอดฮ้อนๆมีน้ำจิ้มแจ่วเราเนาะนี่ปูเมื่อคืนกินตัวเดียว2ตัวกินอิ่มแป้เลยครับผัดผงกะหรี่ก็มีข้าวเหนียวไก่ทอดเราเลยร้อนไปครับสายเดี๋ยว8โมงกว่าแล้วนี่เรากินครับไก่ทอดฮ้อนๆสดๆนี่ครับมีกุ้งด้วยกุ้งผมไปไหนละเมื่อกี้นี่กุ้งกุ้งทะเลเนี่ยไม่มีเวลาไปลวกแล้วพี่เคนทำไงดีกินสดๆเลยสดๆเลยเพื่อความอร่อยเรากุ้งทะเลของแท้ครับตัวออกสีเหลืองโอ้ไก่ทอดเหมือนไก่ทอดหาดใหญ่นะพี่เคนเนาะเขาจะเอามีนี่ด้วยให้ยาวไก่ทอดไปข้าวกันดีกว่าข้าวปูม้าแล้วมากินข้าวโอ้นี่ครับปูม้าเมื่อคืนจัดกันหนักๆทั้งปูม้าปูดำครับตอนเช้าๆมาเราจัดอีกนิดนึงกินไม่หมดเมื่อวานปูที่นี่เนื้อมันต้องพูดถึงครับแน่นๆเลยมีน้ำจิ้มโอ้ยกุ้งเผาก็ยังมีพี่เคนครับกุ้งเผาปูม้าดูเนื้อมัน
ปึ๊บนะนี่ครับเนื้อมันต้องแบบนี้เลยแกะออกมาแกะเดียวไปบางกล้องหนึ่งเวลาแกะมาเนื้อมันจะมีหวานน้ำจิ้มเดี๋ยวเที่ยงข้าวเสร็จก็ไม่เกิน10โมงเนาะมันก็เดินทางกันเดินทางไหมครับขึ้นเรือกลับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวตอนมาสปีดโบ๊ทนะขากลับอย่าให้ลองกลับเรือใหญ่ดวงถ้ามีนะมันได้อีกฟิลนึงอะแต่ว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงหวานนะอะไรหวานจิ้มกันจิ้มกันได้จิ้มค่ะไก่ทอดกินแต่มีมันก็อร่อยกินข้าวได้เสร็จก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วเนาะเราก็ขอบคุณบังมากๆนะครับดูแลอย่างดีใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวดูนะครับเกาะยาวน้อยที่นี่บรรยากาศดีครับสุดยอดมากพี่เคนนะเดี๋ยวถ่ายรูปหมู่หน่อยถ่ายรูปหมู่ด้วยครับได้ได้ได้ครับรถเราก็มาแล้วพี่เคนจะได้กลับบ้านกันแล้วจะได้พักผ่อนกันทีคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เคนเหมือนกันนะครับพามาเที่ยวแล้วก็พามาไปหลายๆที่แล้วก็ผมจะไปส่งพี่เคนกลับบ้านแล้วผมก็จะเดินทางต่อที่มิ่งเหรียญก็จะยาวๆไปอีกล่องใต้ไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งเอาจนแบบสู้ไหวอ่ะไม่ไหวผมก็จะขับรถกลับเลยนะพี่เคนนะก็ขอบคุณพี่เคนมากๆเลยแหมใช่เดินทางกลับบ้านเป็นไงน้องปูทริปนี้การเดินทางเจ้าหมอนเจ้าหมอนเนาะหมอนอยู่แฮ่คือเราประทับใจอีกทริปนึงนะเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเรือนั่งเรือกลับภูเก็ตเกาะภูเก็ตนะครับนี่ที่พักโรงแรมแถวนี้มีเยอะครับมีหลายๆที่นะแล้วแต่บางที่แต่ว่าบ้านบางแดงเนี่ยเขาจะมีครัวให้เราทำแล้วเขาก็วิ่งไปหาซื้อปูซื้ออะไรให้เราได้ถ้าเราอยากกินแบบเน้นๆแบบซีฟู้ดอ่ะบางบอกบางคนมาเนี่ยกินปูอย่างเดียวไม่เอาอื่นเอาปูคนละ2กิโลเลยกินแบบกินปูนึ่งอย่างเดียว2กิโลอะไรเงี้ยชอบส่วนบุคคลแต่ว่าเมื่อวานปูตัวเนี่ยกินตัวกินไม่หมดนะพี่เคนอิ่มเลยแบบตัวใหญ่เนื้อแน่นอร่อยมากไปเดินทางกันต่อเลยนะค่าตั๋วคนไทยคนละ200บาทนะครับเพื่อจะขึ้นเรือไปตอน 10:30 นครับเกาะยาวน้อยลงรถลงเดินจอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ถึงเวลาไปส่งพี่เคนแล้วก็ลงเดินก็จะเดินทางต่อครับใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 วันถึงเชียงรายเพราะว่าผมขับรถมือเดียวขับรถคนเดียวนะก็ประทับใจครับสำหรับการมาเที่ยวที่นี่เรามีโอกาสสักครั้งนึงครับเกาะยาวน้อยครับที่จังหวัดพังงาครับตอนนี้เรามาถึงท่าเรือบางลงที่ภูเก็ตโอ้คืนนอนดึกครับต้องเดินทางต่อเป็นกำลังใจให้ลงเดินกันสู้กันต่อไปนะครับจะไปเที่ยวไหนต่อรอติดตามนะครับก็ถึงเวลาปิดคลิปแล้วครับก็ขอบคุณพี่เคนมากมากขอบคุณเช่นกันครับเจอกันใหม่ทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อกับพี่เคนนะครับเจอกันใหม่หลังจากที่พี่ลูกเด่นก็จะเดินทางทยอยกลับบ้านไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะล่องใต้อีกนิดนึงแล้วผมก็จะค่อยขึ้นเหนือขอบคุณพี่เคนมากเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับครับผมพี่เคนก็จะมาส่งลูกเด่นถึงที่ท่าเรือบางโลนครับผมก็จะเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจะพาเพื่อนๆไปชิมหอยใหญ่จะเป็นแบบไหนรอติดตามคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่เคนขอบคุณน้องปูนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ครับอาหารทะเลสดมากคิดแล้วอยากจะไปอีกรอบเลยครับอร่อยมากๆบ้านบางแดงนะครับ